ไรตัวอ่อนโอ้โหซันนี่เป็นไงมาเที่ยวที่นี่สนุกไหมสนุกค่ะฟังเรื่องแมลงมาตั้งเยอะสนุกไหมพี่แววอือสนุกสนุกนี่ซันนี่แล้วแฟนนี่รู้เรื่องแมลงเยอะขึ้นหรือยังล่ะยังเลยแฟนนี่ยังมีข้อสงสัยอยู่ข้อนึงอ้าวเรื่องอะไรหรอเรื่องสีของแมลงแฟนนี่ไปเห็นแมลงสีเหลืองแล้วแฟนนี่ก็ไปเห็นแมลงสีเขียวแต่รูปร่างเหมือนกันแฟนนี่ก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นชนิดเดียวกันหรือเปล่าเรื่องนี้พี่ก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนะงั้นเราไปถามคุณลุงกันดีกว่าไปคุณลุงคะว่าไงหนูกับแฟนนี่ค่ะยังสงสัยอยู่เลยค่ะว่าแมลงเนี่ยนะคะบางชนิดเนี่ยมันมีรูปร่างเหมือนกันเลยนะคะคุณลุงแต่ว่าสีอะค่ะทำไมมันไม่เหมือนกันหรอคะโอ้เรื่องนี้ต้องนั่งคุยกันยาวเราหาที่นั่งคุยกันเดี๋ยวลุงจะเล่าให้ฟังดีไหมค่ะไปนี่เด็กๆที่ถามมานะในหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนนะได้อธิบายความสามารถในการป้องกันตัวของแมลงว่าแมลงเนี่ยเป็นสัตว์ที่เล็กแต่ว่าหลบหนีศัตรูก็จะต้องอาศัยหลักการเรียนแบบสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยที่เขาอยู่ในขณะนั้นน่ะเพราะฉะนั้นเขาก็จะเปลี่ยนรูปร่างเปลี่ยนสีสันให้กลมกลืนกับธรรมชาติแมลงชนิดเดียวกันแต่สีไม่เหมือนกันเพราะเปลี่ยนสีได้นี่เองอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณลุงทำให้หนูมองเห็นตัวแมลงได้ยากขึ้นนะคะใช่แล้วล่ะนอกจากนี้เนี่ยนะแมลงบางชนิดยังสามารถดัดแปลงที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับชีวิตความเป็นอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่กันดารได้อย่างเช่นพวกปลวกเนี่ยที่สร้างรังในที่ทุรกันดารได้เพราะรังของปลวกเนี่ยหนูเคยเห็นมากมันจะมีช่องทางดึงน้ำจากใต้ดินแล้วก็มีรูระบายอากาศทางด้านบนด้วยทำให้รังของปลวกเนี่ยเย็นสบายแล้วแมลงคุยกันเหมือนคนไหมคะเออแมลงอ่ะคุยกันได้แต่ว่าไม่เหมือนคนคุยกันหรอกนะคุยกันยังไงล่ะคะแมลงแต่ละชนิดเนี่ยนะจะปล่อยสารชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเฟโรโมนออกมาเพื่อใช้ในการสื่อสารกันยังไงล่ะแล้วแววอธิบายต่อได้ไหมว่าไอ้เฟโรโมนเนี่ยมันสื่อสารถึงกันยังไงได้ค่ะก็อย่างตัวอย่างพวกต่อแตนแล้วก็มดยังไงคะมันจะปล่อยสารชนิดนี้ค่ะไว้ตามทางเดินเพื่อให้ติดตามได้หรือว่าจะปล่อยให้ฟุ้งไปในอากาศก็ได้ค่ะแมลงเนี่ยน่าอัศจรรย์จริงๆเลยเนาะพี่แววคุณลุงใช่เลยแมลงนะมันยังมีความมหัศจรรย์อีกหลายเรื่องที่เราเนี่ยยังไม่รู้ว่างเรามาเรียนรู้นอกสถานที่แบบนี้ได้ไหมคะคุณลุงได้แต่ว่าวันนี้เหนื่อยกันหรือยังล่ะเหนื่อยแล้วค่ะค่ะงั้นเรากลับเลยดีกว่านะคะคุณลุงเอาเลยเรากลับบ้านกัน